มีความพอดีโลกใบนี้มันถึงจะสมดุลอยู่ได้ตลอดแต่ถ้าเรื่องของกรรมไม่จริงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีแต่คนสาวให้สาวว่าโลกก็จะถูกอยู่รับพยากรณ์เล็กลงเล็กลงเล็กลงถึงป่ะเพราะฉะนั้นกฎกรรมเนี่ยมันยุติธรรมอยู่ตลอดเวลาเราต้องดูเอาใจเราพิจารณาตัวเองนี่กฎแห่งกรรมนี่ยุติธรรมอยู่ตลอดเวลาแปลว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ก็ต้องรู้ตัวนี้ถ้าไม่รู้ตัวนี้ก็ไม่มีทางตัดสินยุติธรรมทางธรรมกับยุติธรรมทางเราทางโลกเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเออกฎแห่งกรรมเนี่ยคือกฎกรรมทางโลกโลกอาจจะมองไม่เห็นว่าตอนนี้เราก็ยังทำไมไม่ได้รับกรรมกรรมยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเมื่อไหร่เขาก็ต้องรับสิ่งที่เขาทำมาถึงสมมติว่าอย่างที่แบบนี้มันเนี่ยหมอปฏิซื้อมาให้กินก่อนกินแล้วโคมาอร่อยค่ะโคอะไรมันทานใช่ไหมใช่ค่ะมันคิดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อว่าอ้าวแล้วอย่างเหมือนกับว่าคนอย่างอัดที่พระเจ้าบาลที่ทำกับพระพุทธเจ้าอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าพระเทวทัตทำกรรมมาสองพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแล้วพระเทวทัตจะเหมือนนี่จะไปจะเป็นยังไงที่เหมือนว่าคู่กันแล้วอ่ะคู่กันไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อที่จริงคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าโดนพระเทวทัตทำเลยใช้กรรมเพราะพระพุทธเจ้าอาจจะทำไว้กับใครก็ได้อ๋อไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นต้องตบกับคืนกับใครกับมันแต่ทำกับโลกแบบนี้ก็แก่ไปละอ๋อค่ะอ๋อที่พี่บอกว่าเป็นไปรษณีย์เนี่ยเหรอคะเออไม่เป็นเจ้าก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคู่กันเหมือนว่าคนหนึ่งให้อภัยแล้วก็ต้องไปโดนอยู่ดีที่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็ได้ทำอะไรไว้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแต่ตอบแทนอย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลตอบแทนมาจากคู่กรณีอะไรอีกคนก็ได้โหเราคิดว่ามันต้องเป็นคู่เว้ยไม่เป็นคู่ มันเพียงแต่มันคล้ายๆเราทำการค้าเราทำมาทางหนึ่งแต่เราหากำไรทางเราก็ใจเลยมันคิดไปเลยค่ะว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นอุบายหรือเปล่าที่จะทำให้แบบมันไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่เลยจะคิดผิดหมดเลยเห็นไหมมันเป็นกฎธรรมชาตินี้ความเป็นจริงของธรรมชาตินี้ของโลกแบบนี้เลยตัวเนี้ยกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติของโลกแบบนี้เลยถ้าตรงนี้เราไม่เข้าใจอย่างอื่นเราไม่เข้าใจเปิดพัดลมตัวอย่างเลยไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะหลวงพ่อไม่คืนนอนแบบไม่ใช่เราจะไล่มาแรงถึงว่าเมื่อคืนนี้แบบนอนอากาศพอดีเลยก็เลยเปิดพัดลมให้หน่อยค่ะเปิดแล้วตายจับเข้าไปละ
ตาผู้เฒ่าเข้าใจนะนะจะลองขบเรื่องขบแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ยอมรับหรือยังล่ะกฎแห่งกรรมนี่น่าจะคุยกันด้วยแล้วยอมรับได้เลยค่ะใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับแบบนั้นแม้ว่าก็เชื่ออธิบายแล้วอะพระเทวทัตทำกับพระพุทธเจ้าถูกไหมพระพุทธเจ้าอาจจะทำมาใครไว้ก็ได้เมื่ออดีตเนอะก็มารับกรรมจากพระเทวทัตก็จบเข้าใจไหมเหมือนอย่างพระสารีบุตรเคยฟักลูกตาแม่ชาติหนึ่งมาชาตินี้พระสารีบุตรเป็นอัครฝ่ายขวาตอนตายยังต้องถูกทุกข์ทรมานพระโมคคัลลานไปโมคคลาโมคคลาเห็นไหมก็อย่างเนี้ยก็คือกรรมใช้กรรมคือพระอรหันต์เนี่ยจะใช้กรรมหมดที่ทำไว้ทั้งหมดใช้กรรมทั้งคือไปบาลานซ์สมการพอดีแล้วถึงไปนี่คือกฎของกรรมหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำกรรมกันไว้พอตายไปแล้วก็กลับมาเป็นคู่กรรมกันก็อาจจะเป็นได้นั่นก็แค่ส่วนหนึ่งไม่เสมอไปใช่ไหมคะไม่เสมอไปแต่คนที่ทำไม่ดีต่อกันกลับมาก็เป็นคู่ร้ายคู่ผานใช่ไหมก็มันจะต้องตอบแทนอย่างสาสมหมดก็คือตัวใครทำกรรมเนี่ยต้องได้รับแต่ได้รับตอนไหนก็ไม่รู้ก็คืออย่างถ้าเขายังมีผลมันมีบวกมีลบอยู่ในตัวเขาทุกคนจะทำมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีในตัวเองในเวลาเดียวกันผลดีตอบแทนจะรับไปผลไม่ดีที่ทำมาก็รับไปเราเข้าใจนะถ้ารวมความแล้วเสมอตัวทุกคนเนี่ยเสมอตัวหมดครับมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นของของตนแล้วเสมอตัวก็เหมือนกับเพี้ยงไอ้ลูกเทนนิสอะตีลูกอะไรตีไปกันหมดไปแล้วก็ได้กลับมามันก็ต้องเด้งกลับเท่าเดิมแหละท่านก็ต้องมีแอคชั่นเป็นอย่างนี้แหละแล้วไม่มีใครสามารถเลี่ยงวันนี้ได้จะเลี่ยงวันนี้ได้กันหน้าเขาก็เอาเขาเจอเลี่ยงวันนี้ใช่ไหมเป็นเด้งกลับมาคนเดียวคนอื่นคนอื่นเขารับไว้ก่อนแล้วคนอื่นเขาก็ทำต่อไปมันก็เด้งไปเด้งมาจนกระทั่งวันนึงมาถึงเราแหละไม่ขอโทษเอาเนี่ยคนเดียวคนอื่นอันนี้คำถามคือเรื่องกฎของกรรมเป็นยังไงเนี่ยอธิษฐานทำอะไรก็ตามมันต้องย้อนกลับมาหาตัวเราแต่ไม่รู้ชาติไหนชาตินี้ก็ได้แต่ไม่รู้ตอนไหนเป็นยังไงแล้วก็ของเล็กเนี่ยมันอาทิตย์ที่แล้วที่ขับรถกลับบ้านมันมีลักษณะมันอะไรอาวรณ์มันเหมือนกับว่าจะปล่อยจิตก็ไม่อยากจะไปอย่างเงี้ยมันอะไรอาวรณ์อะไรก็ไม่รู้ก็มันรักใคร่หุ่นใหญ่ปรารถนาดีคนเป็นที่รักใครสักอันหนึ่งหรือสถานที่เอ้ยตามกรรมคนมีกรรมเป็นของตนเป็นสุดๆแค่นั้นเข้าใจไหมมันอะไรอวรน่ะจะกลุ่มเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ให้มองว่าจิตมันล้ำเส้นออกไปแล้วคือถ้าเราใช้สูตรของพ่อพุทธองค์เนี่ยสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนจะหนักข้างไปแล้วจิตมันจะยุติธรรมผิวๆแบบนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย
นั่นแหละมันก็จะทำให้ติดอดีตแต่ถ้าเราดูอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนี่คือลงด้วยสัตว์โลกกรรมของตนเองนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่สำคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช้อันนี้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ทำเบื้องสูงได้เลยตรงนี้ต้องเข้าให้ขึ้นใจเลยก็คือพอเราเข้าใจเรื่องกรรมแล้วใจไม่หวั่นไหวกับกรรมแล้วเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมแล้วเนี่ยขั้นต่อไปจิตจะโชคมีกรรมของทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะลึกซึ้งกับคำนี้คำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่พูดสั่งบอกว่าแล้วเมื่อใจมันลึกซึ้งกับคำพูดนี้มันจะปล่อยวางแล้วหมดทีนี้ถ้ามันไม่ลึกซึ้งกระแสแหลมต่างไม่พอก็ต้องถอยหลังลงไปไปหลังวิทยาที่ท่านสอนมาเราศรัทธาท่านตามสเต็ปได้ไหมตั้งแต่เริ่มต้นท่านบอกท่านมาสอนนี้โลกนี้มากกว่าเม็ดทรายใจเราถล่มทลายลงมาไหมหรือว่าที่ท่านบอกว่าตอนที่เราหงุดหงิดกับร่างกายหงุดหงิดกับญาติพี่น้องที่ทำให้เราวุ่นวายพระพุทธเจ้าบอกให้ยอมรับมันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นแดนเกิดรับได้ไหมรับได้แต่เห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่ออัศจรรย์เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธองค์อย่างสุดหัวใจหมายความว่าอะไรสุดหัวใจว่าต่อไปอะไรที่รู้ว่าเป็นต่อไปถ้าเรารู้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เราจะโดดสายโดยไม่ลังรอไม่ต้องตัดต่อถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมหัศจรรย์แก่ใจเจ้าของในจนถึงขนาดยอมหมดแล้วค่อยๆแกะดูแลติดตรงไหนอย่างนี้ติดคำสอนด้านไม่ลึกซึ้งค่อยๆเอาพุทธวจนะมาฟังไปเรื่อยตอนนี้ตรวจได้เลยท่านจับจ่ายได้เลยก็เป็นเวลาแล้วเดี๋ยวคุณสื่อพิมพ์เสร็จก็จะได้จบถ้าคนอื่นมีคำถามไหมรู้สึกก็มีเป็นคำตอบในการจะรู้สึกนิดนึงคำตอบอะไรจ๊ะคำตอบก็คือถ้าเพียรมันก็ดีรันของตัวเองก็ใช่แล้วพอมันพักคาว่าพอดีมันดีรันได้มันก็ดีรันถ้ามันดีรันไม่ได้ก็แปลว่ามันเพียรไม่พอมันรีรันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่ได้จบตรงนั้นมันเดี๋ยวได้ไปต่อนี่แกมันไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาคุณรู้อยู่สองที่ไหนตอนที่ไปจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็มันถึงคาว่ามันไม่ยอมไปเลยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมันรู้ว่ามันไปได้แต่มันไม่ยอมไปแล้วก็ลงไปทำผิดเยอะก็ค่ะแต่ละภาพคนนี้วันนี้เพื่อให้จิตมันหายลงไปจมโคลนอีกรอบนึงทุกอย่างที่เคยทำมาจากวัยรุ่นกับสาวก็หลังจากที่ไปวัดแล้วหลังจากที่มาวัดแล้วประมาณ6ปีก็ลงไปอีกก็มันไม่เข็ดหลับมันไม่เข็ดหลับหรือก็ปล่อยให้มันลงนี่แหละแค่ตรงนี้ก็เห็นได้ความรู้ใหม่ก็รู้สึก
ว่ามันหนักขึ้นที่จะไปมันต้องถึงขนาดนั้นเจ้าค่ะพ่อเราไม่รู้เว้ยต่อขนาดคตเป็นแค่ผู้ชี้ทางมันรู้ใช่ไหมคะหลวงพ่อรู้หลายอยู่มันเพราะว่าการจะไปสู่โลกุตระธรรมไม่ใช่ทำไปแบบปุ๊บๆมันต้องตั้งใจไปถ้าไม่ตั้งใจไปมันก็อยู่ที่เดิมอะก็พอทนได้เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวสูงว่าเดี๋ยวอะไรก็อยู่ได้เกิดมาสมัยหนึ่งเป็นทาสมันเกิดมาสมัยหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ได้หายใจได้อ่ะไม่ตายอ่ะแล้วมันเลยเรียกว่าทุกข์ยังไม่เข็ดหรอกมันดูเหมือนจิตตรงนี้มันทนทุกข์ได้ด้วยจ้ะค่ะเอาก็มันก็ทนได้ทุกคนน่ะเพราะจิตมันไม่รู้จักตายมันจิตไม่มีชิบหายทนได้หมดแล้วแต่ถามว่ามันอยากจะเปลี่ยนสถานะตรงนี้เบื่อตรงนี้แล้วหรือยังตอนนั้นเองถ้ายังไม่เบื่อก็ทนไปนี่ใครก็ว่าอะไรมันอยากได้แบบฝึกหัดเพิ่มอีกนิดนึงก็ลงไปคุกใหม่ไม่ใช่หรอกไอ้ที่ตรงอยากได้นั้นมันหลอกเราแล้วไม่หลอกให้เราไปเกือกกลัวกับสิ่งชั่วร้ายแล้วเราก็รู้เท่าไม่ทันแล้วก็ทำให้เราไปไม่ได้ด้วยเองไอ้ตรงไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ได้ไปอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้จะไปไหนล่ะจะใครมีอะไรอยู่พวกยุงยุงก็ไม่มีอะไรทำก็จะเป็นความเพียรหลวงพ่อคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาชนะกิเลสอย่างนี้ได้มันคือคำว่าเอาชนะกิเลสไม่ใช่ว่าเอาชนะมันแบบโลกเอาชนะกิเลสแบบเข้าใจมันแล้วก็เอาชนะตัวเองเอาชนะตัวเองนั่นคือเอาชนะกิเลสไม่ต้องไปเอาชนะอะไรเลยเอาชนะตัวเองอย่างเดียวพอเดินทางมาถึงระดับนี้จะรู้เลยว่าอะไรเป็นจริงคือถ้าอะไรที่กล้ารวมเข้าสู่โลกธรรมมันก็เป็นกิเลสทั้งหมดแต่เข้าสู่โลกธรรมมันคือโลกธรรมมันคือวงวัฏฏะก็คือถ้าโลกธรรมเมื่อไหร่เนี่ยคือโลกธรรมเนี่ยมันอยู่ที่สมมุติทั้งหมดนะถ้าเรายึดติดธาตุสี่เมื่อไหร่คือสมมุติทั้งหมดคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันจะเข้าสู่โลกธรรมทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าบอกใช้มันได้แต่ไม่ยึดติดคือไม่ใช่ว่าเราไม่เอาโลกธรรมแบบแยกเป็นคนละทางไม่ใช่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดติดกระจายนะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดติดมันจะหมดก็หมดมันจะมีก็มีแต่ถ้าเราไม่ใช่มันแบบสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้ก็มีก็ใช้ไปไม่มีก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าตะกายหาให้ได้นอกจากปัจจัยสี่เท่านั้นปัจจัยสี่นั้นเป็นแค่เครื่องยังชีพของความเป็นตัวเราตัวตนของเราท่านสับสนเราแค่นี้เกินไปกว่านี้นั่นคือเป็นโลกธรรมให้กำลังใจให้กำลังใจเราให้กำลังใจนี่มันจะออกสู่ธรรมมันไม่ได้ออกทางโลกกับธรรม
เราให้กำลังใจเด็กเราก็ให้กำลังใจเด็กแต่นี้เราให้กำลังใจเด็กเราดูให้กำลังใจเด็กไปสู่โลกธรรมหรือให้กำลังใจเด็กไปสู่ธรรมเป็นบาลานซ์ใช่ไหมครับหลวงพ่อมันเป็นบาลานซ์ของกลุ่มไม่ใช่บาลานซ์เป็นเทคนิคที่เรารู้ทางคือถ้าเราให้กำลังใจเด็กไปทางโลกธรรมมันก็จะติดโลกธรรมเราให้กำลังใจเด็กไปสู่ธรรมมันก็จะไปเป็นธรรมคือรวมความแล้วเราจะให้กำลังใจธรรมะเอามาให้เป็นกำลังใจได้ถ้ารู้จักอธิบายประคองประคับประคองจะทำประมาณว่าทำให้เด็กสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่คือสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นจากโลกได้จากธรรมแต่ถ้าโลกกระทำเนี่ยทำให้เด็กฟูหมดยันวางที่มีอะไรมากกว่าหลวงพ่อคือแค่เห็นแล้วว่าเมื่อวานที่เจอหลวงพ่อค่ะคือมันเห็นว่ามันละเอียดมากข้ามเท่าไหร่ที่เรามีความฝันกับเราไปข้างๆอะไรก็ตามมันก็จะวนกลับมาที่ความไม่เท่ากันที่เป็นเพื่อนร่วมสุขอะค่ะแล้วมันก็เข้าไปเกี่ยวกันไม่ว่าจะใครก็ตามตรงนี้อีกอันถ้าเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เสมอกันความเมตตาที่ให้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เท่ากันเมื่อความความเมตตาที่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เท่ากันมันจะเกิดรักเกิดชังขึ้นโดยอัตโนมัติในตัวนี้สำคัญรักชังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเท่ากันตัวเดียวเท่านั้นคือกฎแห่งกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อออกมาอย่างนี้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเนี่ยมันเลยเท่ากันหมดสัตว์โลกทั้งหลายจะเท่ากันหมดด้วยกฎแห่งกรรมเมื่อเห็นเท่ากันหมดเมตตาอัปมาญาณถึงเกิดเราจะเมตตาได้หมดเลยว่าคือเราไม่งั้นเราต้องไปดูไอ้คนที่ทำกรรมมากไอ้กูไม่ครบถ้วนไอ้นี่ทำกรรมน้อยแต่พระพุทธองค์บอกเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนทุกคนมีคนจัดการอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเราให้ความรักเท่ากันหมดเข้าใจไหมเนี่ยนะเราไม่ใช่เป็นผู้จัดการวงการชีวิตของใครทุกคนมีกฎแห่งกรรมครอบหัวอยู่หมดแล้วพอเข้าใจไหมเนี่ยหรือจะสูงไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่จะทำให้ใจเราเนี่ยรักคนเท่ากันเมตตาแบบอัปมาญาณมันจะออกได้ก็เป็นกรรมของเราเออใช่กรรมที่เรามีต่อกันใช่ใช่แต่ถ้ามันคิดไล่มาถึงตรงนี้กฎแห่งกรรมมันเดี๋ยวมันก็วางตัวมันเองการวางตัวมันเองด้วยกฎแห่งกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าสัจธรรมของพระพุทธองค์พอใช้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวไม่ต้องไปยีนาอย่างอื่นเลยนะตัวนี้จะเดียวเอาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเรามองเห็นทุกคนมีกรรมเป็นของหวังตนก็มันก็จะเท่ากันหมดทุกคนถูกกฎแห่งกรรมคล้องคอไว้ทุกคนแล้วมาเป็นอย่างนั้นเราเลยมีความเมตตาเสมอกันหมดแล้ว
ไม่มีใครพิเศษเลยให้โอกาสนี่ก็หมายถึงการยอมรับกันอะไรนะหมายถึงการให้โอกาสกันเนี่ยก็หมายถึงการยอมรับกันให้โอกาสกันก็คือให้โอกาสนี่คือให้อภัยทานอยู่แล้วก็เราจะไปถืออะไรที่เราไปถือเนี่ยเราจะลงไปชำระความถ้าเราไม่ต้องไปชำระความต้องกดแห่งกรรมคล้องคอเขาอยู่แล้วใช่ไหมเลยไม่ต้องให้โอกาสโอ้โหสิกรรมไปเลยเพื่อให้กรรมมันนั้นไม่มาเกี่ยวพันกับเราก็ไปจัดการกับตัวคนนั้นเองไม่ต้องมายุ่งอะไรแสดงว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสก็แสดงว่าอยู่ในตัวของเราเข้าไปต่อรับใช้เลยหมดนะหมดยังหลังมีอะไรไหมล่ะองค์ที่เดิมนี่แหละเจ้าค่ะแล้วก็เป็นศรัทธาก่อนคือเสร็จแล้วเนี่ยภาวนาเสร็จแล้วจะอยู่ตรงเนี้ยเราก็อยู่ตรงเนี้ยก็มีอะไรก็จะเห็นคำสอนของท่านเด็กๆขึ้นแล้วศรัทธาแบบพอจะเจอมีเรื่องกฎแห่งกรรมตัวเดียวเนี่ยทุกคนมีกรรมของตนรับผิดมีมาเข้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดพอจิตเราเกิดหมองไปนิดถึงเล็กหมองเรื่องอะไรก็รู้แล้วเกิดรักใครสงสารโกรธใครปรารถนาดีใครนอกเลยเช่นแล้วเฮ้ยเขามีกรรมตอบอาจจะถ้าของเรื่องนี้มันน่าจะเป็นสถานที่หลวงพ่อเออมันก็กรรมของเราไงเราเป็นคนที่แค่นี้เออมันสถานที่เออก็กรรมอยู่ได้แค่นี้พอมองท้องฟ้ามองอะไรมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีอีกกี่ปีจะเกษียณแต่ตอนนี้พอเกษียณปั๊บกรรมแล้วแต่กรรมมันมีมากดีค่ะหลวงพ่อแต่กรรมมันมีมากมันก็หาเรื่องเบี่ยงเบนไปหลานคนนู้นเนี่ยจำเป็นต้องไปดูแลอะไรเนี่ยมันจะเบี่ยงเบนออกไปหลายคนไปหลายคนแล้วไม่อยากจะพูดไว้เพราะว่าตรงนี้ไงก็กรรมเนี่ยกรรมเขายังชำระไม่หมดเขาก็ต้องไปชำระกรรมของเขาก่อนใช่ไหมมันเบี่ยงมันสุดแล้วแล้วก็เลยหมดเวลาก็พอจะเอาเข้าจริงๆเอาหมดแรงแล้วข้ามชาติก็ไปอย่างเงี้ยข้ามไปที่จ้าที่จ้าจนกว่าจะถึงตัดหมดเอาใจเอาจริงมาถึงตรงนี้ถามมีคำถามจะถามก็คือในมีในจิตปุ๊บมันเห็นด้วยเหมือนฉายภาพให้ดูว่าทำมาผสมมาเยอะเหมือนกับว่าชาตินี้มันจะใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะจ๊ะค่ะโอ้ยมึงไม่ต้องไปคิดอนาคตสิอยู่กับปัจจุบันไงล่ะก็ใช้ไปหน้าที่เราปัจจุบันอย่างนี้จริงๆเลยจ๊ะค่ะหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าเวลาหลอกเราอะไรก็ตามที่มันมีนำขึ้นมาให้ดูเลยนะจ๊ะค่ะได้ละมันหลอกเราให้ไปนะโคตรมันหลอกคือกรรมอีกอ่ะมันหลอกเราให้ไปนะโคตรให้เราวิตกให้เราอยู่กับปัจจุบันชำระมันไม่ได้นะก็เลยแบบว่าอธิหมายถึงว่าปัจจุบันของตัวก็คือมันไม่เหมือนคนอื่นก็คือพอมันเห็นแล้วมันไม่ขาดนะค่ะหลวงพ่อมันไม่ขาดจริงๆทุกตั้งแค่ปรารถนาว่าถ้าไม่พ้นชาตินี้จริงๆก็ขอให้อย่าให้เป็นเสียชาติมันยาวกว่าของคนอื่นก็หลวงพ่อเพราะว่ามันเห็นแบบนี้อย่างนักวิ่งเนี่ยเป้าหมายคือมองเส้นชัยใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาเดินวิ่งไปได้แค่ไหนแต่เราบอกว่า
ต้องไอ้ชาตินี้วิ่งแค่นี้ไว้ชาตินี้ไม่ถึงหรอกอย่างเงี้ยมันไม่ขาดจริงๆนะคะเพราะว่ามันเต็มมากก็เลยเนี่ยทางวิ่งเนี่ยต้อมหาอยู่นู่นเราก็วิ่งให้มันตรงไปอย่างเดียวถึงไม่ถึงไม่รู้ก็เหมือนกันทุกคนเลยเขาก็วิ่งเป้าหมายเหมือนกันก็เลยจะไปเปลี่ยนเทียบที่หรือถ้าเป้าหมายผิดมันไม่ถึงเลยทีมันเป้าหมายมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตพอบอกเจ็ดชาติมันก็อาจจะเจ็ดสิบชาติก็มันต่อไปเรื่อยมันต่อไปเรื่อยแต่ต่อรองกันเลยวันนี้ขี้เกียจแล้วเอาไว้เติมเป็นชาติจริงๆนั่นคือตัวหลอกเนี่ยนะคะนะมันเปลี่ยนตลอดใช่เพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายให้ตรงแล้วจะถึงไม่ถึงก็ช่างหัวมันที่หลวงพ่อสมุทรไม่เจอแล้วแต่ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไม่ถึงถ้าไม่ถึงแล้วเนี่ยโหยที่ป่วยที่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยวธรรมะเจอแล้วเราตั้งเป้าหมายก็จะไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จะไปให้ตรงแต่ไม่แวะข้างทางเป็นชาพอแวะข้างทางเหมือนองค์คุริมานใช่ไหมคะของพ่อที่ทำตามที่ไปฆ่าคนตั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านก็ยังก็ท่านอาจจะถูกฆ่ามาก่อนเข้าใจไหมเราไม่รู้ไงทีเนี้ยก็กรรมเขามีกรรมต่อกันนะคนเหล่านั้นนะเข้าใจไหมล่ะตัวนี้มันเป็นตัวขวางใช่ไหมคะที่ว่าแล้วเรามีทำตามไว้เราคงจะไม่ก็เราจะรู้ได้ไงเราไม่มีทางรู้หรอกมันเป็นความคิดของตัวเองที่ของตัวเองแล้วมาขวางตัวเองคิดว่าเราไปทำกรรมไว้แต่คงต้องเราไม่ได้คิดคือเราคิดว่าเราไปทำกรรมไว้แต่เราไม่คิดว่าเราผิดทำกรรมมาก่อนเออใช่ไม่มีแล้วเอาเงินลบใส่มันก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดมันยอมรับมันอะไรที่อะไรที่มันกระทบก็ยอมมันอะไรจะเกิดก็ยอมตอนนี้คุณโยมแวะข้างยังเอาถึงแวะข้างจ้าแวะข้างแวะอะไรล่ะมีของอะไรเก็บดอกไม้ดินทาไปตรงนั้นนะคะชมสวนหัวคนสวยตลอดจะติดแวะข้างชายข้างแม่รับรางวัลข้างชายแวะเก็บดอกไม้ชมสวนดอกไม้ของคนสวยเอาจริงอยากได้อะไรบ้างข้างชายคิดชีพาดีฮะลิศฮะเป็นตุ๊กแกเป็นตะบูนทองกับเป็นเป็นร่างทรงไงบางทีก็แพ้กิเลสเยอะบ่อยมีสติก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยนึงต่อก็แพ้มันจะนะมั่งไม่เป็นไรคุกควายถ้าไปแพ้จะรู้ว่าจะชนะนักมวยเนี่ยมันต่อยทีเดียวต่อยเยอะไม่ได้เหรอไม่รู้ว่าเราที่แพ้เนี่ยแพ้มันจะนะมั่งเหรอขอแค่อะไรล่ะหลวงพ่อขอดูแผลตอนเปิดแผลหน่อยนะเดี๋ยวเขากินบุกข้ามาแล้วค่ะน้าจ้าแล้วที่เจ็บ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 